ตัวเมาส์ที่ผมใช้ก็จะเป็น Lager Mouse นะครับมี Vienna Mouse แล้วก็ Wit Mouse ครับคลิปนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ใส่เมาส์ไปหมดแล้วนะก็คุณคนๆนิดนึงดูว่าเมาส์มันเกาะให้มันก้อนหรือเปล่าก็พยายามบี้มันให้มันอย่าเป็นก้อนนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะแบตชิ่งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับตัวนี้นี่เป็นมิ้นท์ที่เรียกว่าสเปียร์มิ้นท์นะฮะมันจะมีเปเปอร์มิ้นท์กับสเปียร์มิ้นท์นะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่ชิมไปอ่ะมันจะมีแบบออกเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีความหวานความเย็นตามมาไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวใส่ไปปริมาณเท่าไหร่ที่มันจะกำลังดีก็ทดลองดูกันมันเก็บมาแป๊บเดียวนะเต็มเลยจากแปลงนะครับเมื่อกี้ชิมไปนิดเดียวนี่ปากยังเย็นอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกเย็นปากอยู่ก็เดี๋ยวมารอดูว่าถ้าทำเสร็จแล้วมันจะยังเย็นเย็นอย่างนี้เปล่าจะได้เผื่อแบบกินแล้วมันเย็นรู้สึกเย็นลงไปในท้องนะเดี๋ยวขอไปล้างแล้วก็ตัดเอาเฉพาะใบก่อนตอนนี้ก็แมทชิ่งเสร็จแล้วนะฮะก็เข้าสู่ช่วงทำการสปาชิ่งตอนนี้สปาชิ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการบอยลิ่งต่อนะครับก็คือต้มน้ำเวิร์ดให้เดือดโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าเบียร์ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจับเวลาย้อนนับถอยหลังนะฮะ60นาทีซึ่งเดี๋ยวตอนใส่ฮอปรอบนี้ผมจะไม่ใส่นาทีที่60หรือตอนต้นเลยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าจะใส่ตอนนาทีที่40 15แล้วก็5ตามสเต็ปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจับเวลาถอยหลังละในระหว่างที่รอเวลานะครับผมก็มาดูฮอปรอบนี้ผมจะใช้ตัวเฮอร์เบอร์เกอร์ฮอปนะครับกับแคสเคดที่เป็นคาโยนะครับตอนนี้นาทีที่40แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแคสเคดคาโยตัวนี้นะฮะครึ่งออนนะครับก็ประมาณครึ่งออนตัวนี้เดี๋ยวไปใส่โอเคนะครับตอนนี้นาทีที่15แล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวเฮอร์เบอร์เกอร์ตัวนี้ครึ่งออนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้เอาตัวเวอร์ชิลเลอร์เนี่ยครับใส่ลงไปก่อนหน้านี้ละนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยก็ใส่ตอนนี้ก็เหลือ5นาทีนะฮะก็ผมจะใส่ตัวมิ้นท์เข้าไปตอนนี้นะครับพร้อมกับฮอปที่เหลือนะครับของทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยเวอร์ฟ็อกครึ่งเม็ดเหมือนกันใส่ลงไปนี่กลิ่นยาสีฟันขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาควรต้มใช้เวลาเท่าไหร่ผมลองที่5นาทีสุดท้ายนะครับเพราะกลัวว่ากลิ่นเขียวมันจะมีผลเยอะเกินกลิ่นเขียวมันจะอารมณ์คล้ายสารแหน่ครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ฮอปต่อเลยฮอปนะครับก็อย่างละครึ่งออนนะครับที่เหลือแล้วก็ตามด้วยเวอร์ฟ็อกนะครับครึ่งเม็ดโอเคเรียบร้อยรออีก5นาทียีสต์ครั้งนี้นะครับที่ผมใช้ผมจะใช้ตัวNottingham ตัวนี้นะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้เวลาผมทำตัวโคชเบียร์ผมก็จะใช้ยีสต์แบรนด์นี้เหมือนกันแต่จะเป็นตัวเฉพาะของมันเลยทีนี้เนี่ยรอบนี้หาไม่ได้นะครับน่าจะมีคนทำเยอะช่วงนี้ก็เลยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันทดแทนกันได้ก็เลยเอามาลองดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงพอครบ5นาทีผมก็เริ่มทำการลดอุณหภูมินะฮะก็จะเห็นว่าใบมิ้นท์ลอยเต็มและสีเขียวไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นกันเดี๋ยวรอดูนี่ใบมิ้นท์นะไม่ใช่ใบเขียวๆกัญชาไม่ใช่นะดูเหมือนมากเลย
โอเคเดี๋ยวรอลดอุณหภูมินะครับแล้วเดี๋ยวไปรอเจอกันตอนใส่ยีสต์โอเคนะครับตอนนี้ใส่ยีสต์นะครับโอเคครับผมจากนี้ก็รอไป2สัปดาห์วันนี้ก็ครบ2อาทิตย์ละนะครับก็ทำการโคแคทไว้3วันนะครับวันที่2ก็มาใส่เจลาตินก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะฮะใครสนใจดูตอนทำเจลาตินก็จะมีอีกคลิปหนึ่งไปดูได้นะฮะการต้มเบียร์ให้ใสก็ตอนนี้ก็ถ่ายลงเค้กละเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จหมดก็จะทำการคาร์บอนิชันนะให้มันซ่าสวัสดีครับหลังจากที่ผมเอาเบียร์ลงถังเค้กแล้วก็ทำซ่าทิ้งไว้1อาทิตย์ละนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะกดมาชิมให้ดูนะฮะนี่นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวเบียร์มินท์ที่เอาใบมินท์เข้าไปต้มด้วยนะครับจริงๆถ้าดูความใสนะครับคือค่อนข้างที่จะใสทีเดียวเลยเดี๋ยวนี้มาชิมให้ดูตัวเนี้ยนะครับกลิ่นมันจะออกเย็นๆขึ้นมานิดนึงนะแต่ไม่ได้มากนะคือมันเหมือนกับเสริมกลิ่นตัวเบียร์ให้มันรู้สึกเย็นขึ้นเดี๋ยวผมชิมดูมันจะมีความเย็นอ่อนๆนะครับคือต้องเรียกว่ามันไปเสริมความเย็นของตัวเบียร์ดีกว่าถ้าเกิดว่าน้ำเบียร์มันเย็นเนี่ยมันจะทำให้เบียร์มันเย็นขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งของมันนะครับในตามอัตราส่วนที่ผมใส่ไปตามที่เห็นในคลิปนะครับจะมีกลิ่นปลายๆที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นของคาแรคเตอร์ยีสต์หรือว่ามันเป็นตัวกลิ่นของมิ้นท์นะฮะแต่มันก็ออกไปทางกลิ่นของมิ้นท์ได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นกลิ่นแปลกคือมันไม่ใช่แปลกหรอกแต่มันเป็นกลิ่นเฉพาะของมันของตัวใบมิ้นท์นะคิดว่าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสลองข้างหน้าผมคิดว่าจะลองเอาใบมิ้นท์เนี่ยเอาไปตากแห้งก่อนที่จะเอามาใช้ต้มนะครับดูว่าเรื่องของกลิ่นมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีความแตกต่างกันไหมกับการที่เราใส่ใบมิ้นท์สดๆแบบนี้นะครับจากคลิปตอนต้นนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปตัวจบที่รีวิวไปแล้วนะฮะว่าการต้มเบียร์ด้วยใบมิ้นสดผลลัพธ์เป็นยังไงนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำตัวเคชเบียร์เนี่ยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใส่มิ้นไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็มีการกินเปรียบเทียบกันก็พบว่าไอ้กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าตอนที่กลืนไปแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างขึ้นมามันคือกลิ่นของมิ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ากลิ่นตัวเนี้ยไม่ใช่กลิ่นที่แย่หรือไม่ใช่กลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์มันคือกลิ่นของมิ้นท์นะครับใบมิ้นท์เป็นกลิ่นของมิ้นท์สดนะครับต้องบอกอย่างนี้ถามว่ามันเป็นยังไงมันก็แล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโดดเกินไปนิดนึงมันก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ทีเนี้ยหลังจากแบบนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยให้มันอยู่ในเค้กบ่มต่อไปอีกนิดนึงประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็กดมาชิมใหม่ก็พบว่าไอ้กลิ่นตัวเนี้ยมันลดลงจนผมรู้สึกว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะหมายความว่าถ้าผมใช้ใบมิ้นสดเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวนี้แล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลิ่นจะหายไปแต่ความเย็นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยได้มีการทดลองอีกรอบนึงโดยการที่จะต้มเบียร์สูตรเดิมนี่เลยแต่ว่าใช้ใบมิ้นที่เป็นใบมิ้นแห้งผมก็เอาใบมิ้นตัวเดิมที่ผมปลูกนี่แหละเอามาตากแห้งนะครับจากนั้นก็ต้มเบียร์ก็ดูคลิปตอนต้นเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ใบมิ้นตากแห้งนะฮะผลที่ได้ก็คือตัวนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะฮะผลที่ได้นะครับเบียร์ตัวนี้จะมีความเย็นนะครับเหมือนกับตัวใบมิ้นสดเลยแต่ว่าไอ้กลิ่นตอนท้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะครับคือเรียกได้ว่าแบบลงถังบ่มต่อสัก 2-3 วันก็กินได้เลยนะครับหรืออาทิตย์นึงก็ยิ่งดีต้องบอกว่าการใส่มิ้นท์ลงไปมิ้นท์แห้งนะฮะลงไปในเบียร์ตัวนี้เนี่ย
อัตราส่วนที่ผมใส่ลงไปเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับไอตัวมิ้นท์สดนะครับถ้าเทียบเรื่องความเย็นนะครับผมว่ามิ้นท์สดที่ผมใส่ไปให้ความเย็นได้มากกว่ามิ้นท์แห้งนะครับซึ่งถ้าในมุมของผมนะครับผมมองว่าถ้าเราเร่งด่วนนะครับอยากใช้มิ้นท์แห้งเนี่ยให้เพิ่มปริมาณมิ้นท์แห้งไปอีกสักประมาณครึ่งนึงหรือ2เท่าก็ได้ผมว่าความเย็นที่ได้มันน่าจะใกล้เคียงกับมิ้นท์สดโดยที่ไม่มีกลิ่นของมิ้นท์สดตัวนั้นขึ้นมากลบกลิ่นฮอปนะครับถ้ามีการทดลองต่อไปสำหรับตัวมิ้นท์นะผมคิดว่าผมน่าจะลองแบบใช้มิ้นท์แห้งส่วนหนึ่งแล้วก็เติมมิ้นท์สดไปอีกส่วนหนึ่งเทียบดูว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะโอเคก็ได้ด้วยความเย็นของมิ้นท์โดยที่ไม่ต้องใส่เยอะเท่ามิ้นท์แห้ง2เท่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองทำตามดูได้นะครับโดยที่ผมจะแนะนำว่าหลายๆท่านเวลาเราพูดถึงมิ้นท์เนี่ยทุกคนจะนึกถึงสะระแหน่มันเป็นคนละอย่างกันนะครับอย่าใช้สะระแหน่เพราะสะระแหน่มันจะไม่มีความเย็นนะสะระแหน่เอาไปใส่ลาบนะครับอย่ามาใส่ในเบียร์ดีกว่านะครับหรือถ้าคุณชอบสะระแหน่มากก็เป็นเบียร์สะระแหน่ก็ได้นะแต่มันจะไม่ใช่เบียร์มิ้นท์นะครับซึ่งสะระแหน่ไม่ใช่สะระแหน่ดิมิ้นท์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือเรียกว่าเปเปอร์มิ้นท์หรือสเปียร์มิ้นท์ก็ได้2ตัวนี้มันจะให้ความเย็นนะครับความเย็นคือเรียกว่าเด็ดใบสดๆมาเนี่ยขยี้ดมปุ๊บคือเย็นเลยเย็นขึ้นมาไอเย็นเลยนะฮะอย่าใช้สะระแหน่ท่านเองซึ่งสามารถที่จะปลูกเองได้นะครับอย่างผมก็ปลูกเองนะครับอยู่ที่สวนตัวสะระแหน่ไม่ใช่อีกแล้วตัวมิ้นท์ตัวเนี้ยสามารถไปหาซื้อตามร้านขายพวกพืชผักสวนครัวทั่วไปได้เลยเอามาปลูกสามารถมีกระถางเล็กๆนะครับแล้วก็ปลูกไว้สักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยผมว่ามันแตกกอเต็มสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับถ้าชอบขอบคุณมากครับ